คำพูดนี้ไม่ได้ยินมานานแล้วชาติต้องมาก่อนสโมสรเขาเป็นเจ้าของนักเตะครับเขาจะปล่อยให้คุณไปถลุงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องผมบอกได้เลยว่าอีกหน่อยเขาทีมชาติก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาให้ความสำคัญกับนักเตะคือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่าคุณเนวินเนี่ยเหมาะสุดหลังจากที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ที่พบกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียนะครับหลังจากนั้นมีเรื่องราวดราม่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งการเรียกตัวแล้วก็การจัดโปรแกรมของไทยลีกที่มันไม่สอดคล้องกับทีมชาติไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในกุนซือที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทยโคเตียสะสมพบประเสริฐครับครับสวัสดีครับโคเตียครับสวัสดีครับก็ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของทีมชาติไทยครับว่าการที่แพ้จอร์เจียแบบ 8-0 แล้วก็การเสมอเอสโตเนียครับพี่เตี้ยมองยังไงกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราแพ้แบบโอ้มันเลเทะมากเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารก่อนอันดับแรกครับคือผลการแข่งขันเนี่ยจริงๆเราพอคาดคะเนได้ครับแต่ด้วยความที่การแพ้มันไปสอดคล้องกับเรื่องของการเตรียมทีมที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้คุยกันครับจนทำให้บรรยากาศในการทำงานของวงการฟุตบอลผมใช้คำนี้เลยนะมันดูหมิ่นเหม่ต่อเรื่องของการขบเหลี่ยมกันขบเหลี่ยมในเรื่องของไทยลีกกับสมาคมเองไม่สามารถที่จะตกผลึกได้ผลสุดท้ายมันก็มาตกกับเรื่องของตัวนักเตะกับตัวกลุ่มสตาฟที่จะต้องไปทำงานหน้างานตรงนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราควรจะต้องใช้เหตุการณ์ตรงนี้มาเป็นบทเรียนว่าโอเคแน่นอนเราไม่สามารถแก้อดีตได้แต่บทเรียนมันก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณจะไปต้องท้าทายในฟุตบอลระดับเอเชียเพื่อไปฟุตบอลโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งคุณต้องเซตอัพเรื่องของบันไดในเอเชียก่อนแน่นอนมันการอุ่นเครื่องกับทีมดีในยุโรปดีไหมดีครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมว่าเราอะไม่จำเป็นต้องไปตะลอนถึงขนาดนั้นเราแค่ตะลอนในแถบเอเชียที่คิดว่าบีบวกเหนือกว่าเรามีบวกนะผมว่ามีบวกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นคูเวตครับนะฮะ UAE นะครับหรือแม้กระทั่งซาอุหรือแม้กระทั่งเริ่มขยับมีข่าวว่าไปญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเราอาจจะไม่ได้ทีมที่ใหญ่ของเขาหรอกครับเพราะนั้นเตรียมใจไว้เลยว่าเราไม่ได้เจอชุดใหญ่แน่ๆแต่มันก็เป็นฤกษ์ดีที่เราได้เห็นว่าเรามีการพัฒนาเรื่องของอ่ะมันอาจจะบอกว่าเป็นการวัวหายล้อมคอกก็ได้เพราะการเจอญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่เราไปแตะเขาว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกแห่งความจริงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการไปอุ่นในยุโรปมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับ1โอเคเราอาจจะไปแค่เป็นเหมือนพูดให้ดูดีหน่อยครับซอฟต์พาวเวอร์ได้เห็นว่าในโลกนี้ยังมีประเทศไทยอยู่แต่ว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยที่ได้กลับมาเนี่ยมันมีผลกระทบมากกว่าปัญหาหลักๆของทีมชาติไทยตอนนี้คือเรื่องการบริหารที่มันอาจจะไม่เป็นรูปธรรมมากจนแบบทำให้ทีมชาติไทยอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังทีนี้การเรื่องการเรียกตัวครับที่โอ้โหคนหลายคนเขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับเรื่องการเรียกตัวมันสอดคล้องกับเรื่องโปรแกรมมากน้อยแค่ไหนคือมันนี่ไงพอมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5เนี่ยมันก็จะออกเป็น7 8 9 10อยู่แล้วเพราะว่าถามว่าโอเคโดยเนื้องานจริงๆแล้วสโมสรไม่ให้ตัวหลักมาก็จริงๆแล้วถ้ามันถ้าเรามีสควอตนักเตะที่มันใหญ่พอสมควรครับสมมุติอย่างเช่นในทีมชาติคุณมีสัก200คนที่สามารถที่จะชดเชยกันได้ผมบอกได้เลยว่าอีกหน่อยก็ทีมชาติก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาให้ความสำคัญกับนักเตะตัวหลักเท่าไหร่แต่เผอิญว่าณนาทีนี้เรามีความเชื่อว่าเจอุมุยครับสารัตอยู่ประมาณสักไม่น่าเกิน20คนละผมเชื่อแบบนั้นเพราะถ้าผิดเพี้ยนอีกแป๊บนึงเนี่ยแฟนบอลหรืออะไรก็ไหนก็คิดเฮ้ยไหวไหมวะไม่ไหวสุดท้ายก็สมาคมก็โดนด่าอีกเพราะนั้นมันก็กลับไปเรื่องเดิมมันกำลังจะเดินหน้าคุณก็ต้องถูกทีให้ถอยหลังมาอีกเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าเราอาจจะต้องเริ่มมาคิดว่าสควอททีมชาติของเราเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มทำวงให้มันกว้างขึ้นด้วยการฮะสร้างก่อนสร้างให้ข้างล่างเนี่ยมันรู้สึกมีทรัพยากรให้โค้ชเขาเลือกได้เยอะขึ้นครับโอเคแน่นอนมันมีปัจจัยหลายอย่างโอเค
บอลภายในบอลลีกแล้วรวมไปถึงโครงสร้างกราสรูทที่เราพยายามทำอยู่เนี่ยมันต้องเริ่มให้เห็นให้ชัดว่ากราสรูทดูสวยจริงแต่ทำไมมันถึงไม่เกิดครับถูกไหมเพราะนั้นลองคิดดูว่าณปัจจุบันทีมชาติชุดใหญ่มองชาติใหญ่เสร็จปุ๊บแล้วลองมองไปU23 U20 U17 เราเห็นอะไรก่อนเราเห็นเขาโครงของนักเตะที่มันจะเฮ้ยไอเนี้ยเชื่อแล้วไอเนี้ยไม่กี่ปีจะดังมีกี่คนถูกไหมครับเพราะนั้นมันเป็นกระจกส่องเลยว่าเหมือนเราเดินกันไป10กว่าคนแต่กระจกไม่ส่องเหลือ2คนอย่างเงี้ยมันแสดงว่าเราแสดงว่าอย่าไปโทษกระจกนะมันต้องโทษไอเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเงาในกระจกได้เพราะนั้นมันก็ต้องพยายามว่ารับความจริงก่อนว่าเฮ้ยณนาทีเนี้ยเราอาจจะต้องยอมนะระยะสั้นเอาเลยดันเจอุ้มมุ้ยให้สุดซอยไปก่อนเขาหมดเมื่อไหร่อ่ะยอมเจ็บตัวอีกสักระยะหนึ่งแล้วพอตอนถึงระยะเวลาที่ไอ้กลุ่มข้างล่างที่มันก้อนใหญ่เนี่ยพอมันผลิตได้ปุ๊บเนี่ยผมยังเชื่อว่าเพราะจากฟุตบอลมันมีอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายมันมีหมดเพราะนั้นเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราสร้างได้ก็ต้องไม่ต้องหมายเรื่องของปลายเหตุว่าเอ้ยจะเป็นต้องเอาชุดนี้ตลอดไม่ใช่แล้ววันนี้ครับเราให้ความสำคัญกับชุดเยาวชนมากน้อยแค่ไหนครับเขาต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องหลายปีดีดัดแล้วว่ายังคงเป็นภาพซ้ำภาพเดิมเป็นลักษณะเหมือนพอจะเริ่มเซตอัพทีนึงก็อ่ะมาดูตัวการเก็บตัวซึ่งวิธีที่ถูกไหมไม่เถียงมันก็เป็นวิธีนึงแต่ในการความเคลื่อนไหวของการที่มันจะคัดกรองเองมันจะต้องมีให้ตลอดผมไม่แน่ใจว่าสมาคมได้ทำบ้างหรือเปล่าโอเคทัวร์นาเมนต์ต่างๆนานามันทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการรวมตัวกันเอาพาเด็กกลุ่มนึงไปหาประสบการณ์สร้างความถี่ในการที่เขาเริ่มไปแตะที่ว่าระดับชาติเป็นยังไงบ่อยครั้งขึ้นไหมครับเอาง่ายๆ U17 ปีที่พี่พบอ่อนโมทำในชุดล่าสุดพอถึงเวลาปุ๊บมีเตรียมทีมมีอุ่นเครื่องมีไปญี่ปุ่นกลับมาแข่งจบแล้วมีอะไรต่อก็นี่แหละก็คือเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมานั่งว่าหลังจากนี้ไอ้17ปีชุดที่เล่นไปแล้วเนี่ยมันผ่านกี่คนตั้งแต่เริ่มฤดูกาลใหม่ไทยลีกฤดูกาลเนี่ยครับเราจะเห็นว่าไทยลีกแต่ละทีมก็คือมีฐานแฟนคลับน้อยลงคนดูน้อยลงแล้วยิ่งทีมชาติมาแพ้แบบค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยครับมันถึงจุดตกต่ำมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของโคเตียครับผมมองไม่ถึงขนาดตกต่ำเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะการฟีดมากกว่าฟีดจะช็อคฟีดก็คือลักษณะมันโอเคอย่าลืมว่าด้วยวัฒนธรรมของเราเองเนี่ยการดูกีฬาอาจจะไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่จ๋าเลยถูกไหมด้วยสภาพการขนส่งด้วยสภาพอากาศมันอาจจะไม่เอื้อให้เราได้ดูกีฬาสดๆแต่ผมยังมองว่าเป็นช่วงที่ช็อคคือเอาละมันเป็นลักษณะเหมือนเทรนที่ตอนนี้เราอาจจะดูภาพทีมชาติช้ำหน่อยแต่ถ้าไม่แอบดูรายละเอียดบางสโมสรใหญ่ๆเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังคงมีเรตติ้งดีอยู่นะจำนวนคนดูแต่ละเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจเพียงแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันอาจจะต้องกระตุ้นสโมสรเล็กๆกลางๆถึงเล็กหน่อยว่าเรามาช่วยกระตุ้นตรงนี้ด้วยเพื่อให้ภาพมันสวยภาพสวยเสร็จปุ๊บยอดคนดูดีเรตติ้งดีเงินมามันเรื่องปกติเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมองว่าต้องช่วยกันอีกเหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่เราสโมสรทุกสโมสรมัวแต่แม่มือเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เพราะนั้นในแต่ละสโมสรเองก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันว่าจะทำอะไรเพื่อให้สโมสรมีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นทำอะไรบ้างมันมีหลายวิธีซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละสโมสรมีความก็แหละมีความเอกเทศของตัวเองอยู่แล้วนะโอเคทั้งหมดเนี้ยเราทราบปัญหาดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในปีหน้าเนี่ยคือนายกสมาคมเขาจะปลดวาระถ้าเกิดในมุมมองของโคเตียครับใครจะสามารถเหมือนปลุกวิญญาณหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ในมุมมองของโคเตียว่าคนนี้แหละแบบใช่เลยต้องสามารถแบบแก้ปัญหานี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะผมว่าคุณเนวินเนี่ยเหมาะสุดเนี่ยสามารถที่จะน็อกทุกอย่างได้ครับแต่ผมก็เชื่อว่าท่านคงไม่กล้าลงมาตรงนี้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่โอ้โหเขาก็จะบอกว่าคนระดับประเทศอ่ะครับคือผมอยากได้นะที่มันเบ็ดเสร็จจะต้องไม่ต้องไปรออะไรเลยการตัดสินใจทุกอย่าง
มีครบทุกอย่างโอเคมาดามแป้งได้ไหมได้แต่ก็ยังมันก็ติดที่คุณเนวินอีกแหละถึงแม้จะทำอะไรมันก็ยังมีเรื่องของความเกรงใจอะไรแล้วแต่สุดท้ายถ้ามาดามแป้งมาก็ยินดีเพราะว่าผมเชื่อว่ามาดามแป้งเองก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับฟุตบอลเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีผู้ช่วยมีกูรูหรือที่ปรึกษาที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อยนะครับแต่ในใจจริงๆถ้าเลือกจริงๆเนี่ยถ้าเลือกได้ผมยังเชื่อว่าคุณเนวินเหมาะสุดถ้านัดนาทีนี้ก็คือคุณเนวินน่าจะเหมาะสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจเกมการดันเยาวชนหรือการเข้าใจการนำทีมอำนาจบารมีเงินทองได้หมดเพราะนั้นมันจะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเพราะว่าไม่ยอมนู่นไม่ยอมนี่ไม่ยอมอะไรแล้วแต่เอาเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านมองภาพจริงๆสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดณเวลานี้คือบุรีรัมย์เพราะนั้นบุรีรัมย์เวก็ได้ครับเอามาใช้กับไทยแลนด์เวก็ได้เพราะนั้นก็ผมเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะอย่าลืมว่าเขาเองก็บริหารบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่าประสบความสำเร็จมากๆครับเพราะนั้นก็ลองดูลองเทียบเชิญดูเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวนายกเป็นนายกที่จะบอกไงเป็นหุ่นเชิดหรือเป็นลักษณะไม่ได้มาจากไอเดียท่านเองเนี่ยผมว่าไม่มีประโยชน์เอาคนเบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้าดีกว่า